เป็นยังไงคะบรรยากาศแฟชั่นมาก็อันนี้เป็นครั้งที่2กับการไปดูโชว์ของโบเดก้าในฐานะแอมบาสเดอร์ก็ดีมากครับผ่อนคลายกว่าครั้งแรกครั้งแรกจะแบบเหมือนเกรงๆหน่อยรอบนี้เราก็แบบจัดฉายนะรอบนี้ก็ถือว่าเหมือนรู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเหมือนกันไปประมาณ4วันเองค่ะกลับมาอีกแล้วขออนุญาตเพราะหนึ่งเป็นต้นหนึ่งมันต้องมาครับบางคนก็บอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนอย่างนี้จริงหนูก็ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประมาณไหนมันถึงจะอยู่แบบเหมาะกับงานนั้นหรือว่าเหมาะกับงานกลางแจ้งหรือว่างานอินดอร์อย่างเงี้ยปกติเราก็จะแบบมีช่างแต่งหน้าตลอดแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองแบบชอบได้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดยังไงที่หน้าเราแบบว่าเป็นนักบวชเป็นเรฟเฟอเรนซ์ของแบบทุกๆปีเลยเป็นหน้าเราจริงๆก็ดีใจค่ะแปลว่ามันโอเคแบบว่าทุกคนชอบแล้วว่ามันดูดีอะไรค่ะแล้วก็ช่างหน้าน่าจะดีใจมากที่แบบว่ามีคนชอบผลงานของเขาเวลาก่อนออกงานเราก็มีทีช่างแต่งหน้าว่าเราอยากได้รูปแบบว่าทำในระดับที่เราจริงๆก่อนของงานเราก็จะมาดูว่าแบบเราไปงานอะไรชุดเราเป็นยังไงเราก็จะมาคิดหน้าผมในการจริงๆก็แก้เยอะค่ะหมายถึงว่ากว่าใช่เพราะว่ากว่าจะแบบอย่างที่สังเกตว่าหนูก็จะใช้ช่างหน้าแบบไม่ได้ทุกคนก็คือหน้ายากอยู่คือว่าช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้แบบจุดไหนของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างของต้าหนูตรงไหนยากสุดหนูว่าตาค่ะเพราะว่าตาหนูแบบเขาหลบไหนทุกวันนี้ก็ต้องแบบเหมือนติดตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างที่เห็นว่าเวลาหนูหน้าสดแต่หนูก็จะตาแบบเหมือนเดิมใช่ไงนะคุณมาแซวว่าเราตื่นมาแล้วเราสวยเลยแต่เป็นอย่างมันจริงหรือเปล่าก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้าไม่จริงๆออกมาปุ๊บมันมีวันไหนที่แบบหน้าสดบ้างไหมจริงๆถ้าไม่ได้ออกงานก็จะหน้าสดตลอดอย่างที่เห็นในไอจีแต่ว่าในโซเชียลต่างๆที่เราลงไม่ผ่านอะไรเลยใช่ไหมลงอะไม่ก็มีครีมกันแดดอะไรเงี้ยครีมแดดก็คือทาตลอดแล้วก็ทาลิปก็จากบ้านได้แล้วไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่งสีอะมีแต่งสีโทนอย่างเดียวโทนรูปอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะคลุมแต่ก็หลุดตลอดจริงๆด้วยความที่เป็นผู้หญิงเราต้องแน่เพราะบางคนบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องมีครีมที่ยูนี่หนึ่งต้องเน้นอะไรก่อนจากบ้านที่มันต้องสำคัญนี่หนูว่าครีมกันแดดลิปสติกแล้วก็บำรุงอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติออกจากบ้านก็ใส่หมวกบ้างใส่อะไรตุ้งตุ้งไหมเหรอคะก็ถ้าช่วงไหนอ้วนก็มีตุ้งแก้มบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหนูออกแก้มอะไรร่างเราไม่ต้องตุ้งแล้วอ่ะร่างไม่ต้องตุ้งจริงๆมีคนมาขอเคล็ดลับเยอะมากว่าแต่งยังไงให้สวยเหมือนเราคือหนูไม่รู้เลยนะคะว่าเชิญถามช่างหน้าได้เลยจนวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเรียนแต่งหน้ากับช่างหน้าอีกทีแล้วถ้าเราจะแนะนำเวลาคุณเข้ามาถามเราเหมือนจะแนะนำยังไงว่าอย่างส่วนที่หนึ่งเขาต้องเลือกเป็นไหนก่อนจริงๆหนูรู้สึกว่าทุกคนก็แบบสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่ถือว่าพอเรารู้ตัวเองว่าแบบเราขาดอะไรต้องเพิ่มตรงไหนมันก็จะแบบดีกับเราเพราะการรู้จักตัวเองน่าจะแบบดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยที่หนึ่งกดดันมันเขาเป็นเอาเราเป็นมาตรฐานว่าเราต้องแบบแต่งหน้าเรียบแต่งหน้ารู้มันกดดันกันถึงว่าจะต้องจริงก็ไม่กดดันเพราะว่าคนก็เห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอดแบบถ้าเกิดออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแทบไม่ค่อยแต่งหน้าเลยเว้นแบบออกงานหรือว่าต้องไปเจอใครเพราะว่าชีวิตประจำวันเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็พยายามจะแบบเหมือนให้เขาพักอะไรมันเขินไหมเวลาคนชมว่าถ้าหนูสวยจังคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าค่ะหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูแบบในชีวิตแบบประจำวันที่แบบหนูไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นอีกลุคนึงไปเลยอะไรอันนี้คุณจริงๆก็ชอบแบบไหนอันนั้นไม่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่ถือว่ามันพอเป็นร่างกายเราก็ต้องอยู่ที่ว่าคนจะเป็นเจ้าของร่างกายชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกคนหนูว่าส่วนมากทุกคนก็จะโฟกัสตัวเองแหละว่าเราพอใจแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาชอบที่เราเป็นต้านหนูอยู่แล้วไม่เคยถามค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูก็จะโฟกัสตัวเองว่าแบบหนูรู้สึกโอเคกับตัวเองในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่เกลค่ะพี่เกลวันนี้จะรับเจ๊ก็2ขวบน่าจะ6เดือนแล้วอ่ะอันนี้เดือนอะไรดูราดูราค่ะนิสาจะพาไปต่อค่ะดูราดูราค่ะกันยาดูราเจ๊2ขวบ7เดือนแล้วก็ยืดตัวยืดแล้วแต่ว่าก็ยังออกข้างอยู่แต่ก็น่ารักค่ะน่ารักเจอล่าสุดตอนไหนเจอล่าสุดน่าจะเมื่อวานก่อน
ถึงพี่หนึ่งไหมพี่หนึ่งหายไปสี่วันหนูหายไปแบบเยอะมากเลยอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนโทรมาสองร้อยมาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอยู่ไหนแบบเขาคิดถึงเขาโทรมาเขาคิดถึงอะไรด้วยถ้าถึงว่าป้าเจี๊ยบอ่ะเขาก็จะเหมือนให้น้องแบบร้อยมาเองป้าเจี๊ยบก็แบบไม่ได้บอกบางทีคุยกันเขาก็แบบเหมือนเขาก็พูดประโยคที่เราแบบรู้สึกว่าคุยเด็กแบบไม่น่าจะพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยกำลังตีเนาะจะเกี่ยวกับความจำดีจะเกี่ยวความจำดีมากมากเขามีคนไปสัญญาว่าจะพาไปไหนไม่น่าจำได้หมดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวหรือว่าเดี๋ยวซื้อของมาฝากนะเขาก็จำได้ว่าแบบเราไปไหนซื้ออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยผิดสัญญากับจะเกี่ยวเคยครั้งหนึ่งแล้วโดนอะไรไงเขาบอกว่าเออแบบไม่เห็นจะมาหาเลยไหนแต่ว่าจะมาหาแบบจะมาถึงกี่โมงเขาก็ส่งแบบไว้โทรตามจำได้เรายังจำได้ใช่เวลาเจอไว้จะเกี่ยวโทรตามโทรตามเป็นยังไงบ้างก็มันก็จะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักเขาจะส่งมาแบบเกลคิดถึงพี่หนึ่งเกลรักพี่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบถ้าหนูไม่ว่างหนูก็อยากจะว่างแบบไปตอนนั้นเลยแบบบางทีก็แบบทำงานอยู่ก็ต้องเร่งว่าแบบรีบๆจะไปหาค่ะแต่ว่าในมือถือมีแต่ปล่อยเกลใช่เลยเสียงเกลแล้วก็รูปเกลโยเกลพี่สายพี่พาก็มีแต่ว่าพอเขาโตไปโรงเรียนแล้วเราก็จะแบบเหมือนไม่ได้เจอเขาตั้งกลุ่มเนี่ยต้องผมว่าเซฟเก็บไว้ก็จะเอาแบบให้ปอเช่ค่ะไปเลี้ยงเป็นไฟแบบยาวๆปอเช่ยังไม่ทำให้หนูเลยอ่ะยันทวงผ่านสื่อเลยยืนยันว่าเป็นเด็กที่ใครอยู่ใกล้ก็ดมโตใช่เพราะว่าอย่างล่าสุดเหมือนเขาไปจินพ่อมาก็คือคนในจินทุกคนหยุดเล่นหมดเลยแล้วก็เปิดทรงอย่างแบดเพื่อล่อให้เกลเดินเข้ามาให้แบบทุกคนก็แบบไม่มีใครเล่นเลยคนลุมล้อมเกลใช่ก่อนที่เนื้อโมโนของคือร่วมงานที่เราพูดถึงค่ะเป็นโมโนงานเดียวอะไรร่วมกันจริงๆยังไม่ตั้งแต่หลับเล่นนาคีค่ะยังไม่ได้เจอพี่ออฟเลยแล้วก็บวมสวงก็หนูอยู่เมืองนอกด้วยแต่ว่าก็พอเป็นพี่ออฟกับน้าแดงโทรมาเรารู้สึกว่าแบบโอ้ยโอเคแบบอยากลองเลยตื่นเต้นมากเพราะว่าลิสต์แต่ละคนอะไรเยอะพี่แต้วแล้วก็พ่อออฟน้าแดงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เราเด็กๆเลยตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นมากกับที่เราได้ติดตามตั้งแต่เด็กเราก็ดูละครนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นเขาแบบมาตลอดแล้วก็เหมือนพอโตขึ้นก็แบบเหมือนมีโอกาสได้เจอกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเหมือนเขาติดต่อมาก็ทั้งตื่นเต้นทั้งไม่รู้จะทำได้ไหมทั้งอะไรเพราะว่าอย่างสายละครหรือว่าสายอะไรแบบนั้นเป็นอะไรที่แบบหนูยังไม่เคยไปแตะเลยก็จะแบบมีความกังวลนิดนึงจริงๆก็เดี๋ยวต้องมีเวิร์กช็อปเยอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่ามันเป็นหลังของหนังที่มันแบบใช่แล้วก็ต้องแบบมีเวิร์กช็อปกันเยอะที่หนึ่งไปไหว้ตามจะทำอะไรเขา